ับทั้งทกสจังหวัดแพร่นะครับก็ได้จัดบูธในการบริการประชาชนใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงกิจกรรมตามผลการดำเนินงานที่รัฐบาลมอบหมายให้เช่นนะครับนโยบายมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับที่รู้กันในนามว่า1ไร่1,000นะครับ2ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวตลอดจนนะฮะการให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรในการที่จะนำมารวบรวมข้าวเปลือกนะครับตลอดจนถึงนะฮะประชาชนทั่วไปแล้วก็พ่อค้ากหบดีที่ประสงค์ที่จะฝากเงินกับธกส.นะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์เงินฝากเช่นออมทรัพย์ทวีโชคนะครับตลอดจนถึงสลากออมทรัพย์มาบริการในงานนะครับแล้วเราก็จะมีของชำร่วยนะครับแจกให้กับผู้มาใช้บริการตลอดจนมาขอคำแนะนำครับผม